สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแบงคอกกรีนครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับสวนสาธารณะสีเขียวและบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางที่จะพาคุณผู้ชมไปผ่อนคลายกับสวนสาธารณะและธรรมชาติสีเขียวในกรุงเทพมหานครครับทุกครั้งที่คุณผู้ชมนะครับเครียดมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องงานหรือเรื่องมลภาวะรวมไปถึงเรื่องใดๆก็ตามนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงอยากจะหาสถานที่ผ่อนคลายเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆในการผ่อนคลายความเครียดแต่ด้วยการที่เราอยู่ในเมืองการโดนจำกัดด้วยเวลาและภาระหน้าที่ต่างๆทำให้ยากต่อการที่จะหาเวลาว่างไปพักผ่อนในสถานที่ธรรมชาติใหญ่ๆครับแต่คุณผู้ชมครับในกรุงเทพมหานครของเราได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของธรรมชาติอยู่มากมายหลายแห่งครับเนื่องด้วยกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการสร้างธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับและในวันนี้ครับรายการแบงคอกกรีนขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งครับที่มีความพิเศษกว่าสวนสาธารณะแห่งอื่นจะพิเศษอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับบนถนนที่ทอดยาวไปหลายๆแห่งในเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้คนได้เดินทางสัญจรไปมานั้นต่างก็เต็มไปด้วยรถยนต์และมลภาวะมากมายที่บั่นทอนสุขภาพคนเมืองในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5,692,284 คนด้วยจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีมากมายการกระจายอาศัยอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่เคยมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจากที่เคยมีต้นไม้มากมายที่ช่วยฟอกอากาศจากมลพิษทางอากาศต่างๆให้ผู้คนแต่ในปัจจุบันนี้การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆแบบทวีคูณในขณะเดียวกันทรัพยากรทางธรรมชาติกลับลดลงไปเรื่อยรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญของการก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศแต่ถ้าเปรียบเทียบจำนวนของรถยนต์ที่สัญจรอยู่บนท้องถนนของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันกับจำนวนต้นไม้และธรรมชาติในกรุงเทพแล้วดูเหมือนว่าระบบนิเวศทางธรรมชาติและต้นไม้ต่างๆจะไม่เพียงพอต่อการบำบัดอากาศและมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตและผลผลิตจากอุตสาหกรรมด้วยเหตุนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นทางกรุงเทพมหานครนำโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเน้นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ปรับปรุงพื้นที่ว่างและทางสาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้เป็นปอดให้ประชาชนชาวกรุงเทพได้มีพื้นที่ที่พักผ่อนและสร้างทัศนียภาพให้กับกรุงเทพมหานครครับวันนี้รายการแบงคอกกรีนขอพาคุณผู้ชมมาพบกับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนรามอินทราถนนวัชรพลสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการเพียงไม่นานสวนสาธารณะแห่งนี้ถึงแม้จะตั้งอยู่ใต้ทางด่วนรามอินทราแต่ถูกครอบล้อมไปด้วยถนนวัชรพลที่มีการจราจรแน่นดูวุ่นวายตลอดทั้งวันแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ก้าวเข้ามาภายในสวนสาธารณะแห่งนี้แล้ว
คุณผู้ชมจะเหมือนได้หลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยล่ะครับภายในของสวนสาธารณะถูกจัดวางองค์ประกอบได้อย่างลงตัวมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยอย่างคุ้มค่าแต่มองดูแล้วสบายตาไม่แออัดที่สวนสาธารณะแห่งนี้มีสิ่งรองรับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการอย่างครบครันครับเช่นที่จอดรถที่กว้างขวางมีพื้นที่รองรับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทางด้านห้องน้ำสาธารณะที่แห่งนี้ก็ได้จัดไว้ให้บริการครับมีขนาดกว้างขวางแบ่งเป็นสัดส่วนความสะอาดและสุขลักษณะอนามัยที่ดีและส่วนสาธารณะแห่งนี้ยังมีความพิเศษที่ส่วนสาธารณะแห่งอื่นไม่มีต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าทางทีมงานของรายการBangkok Greenแอบชอบส่วนสาธารณะแห่งนี้เป็นพิเศษครับคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าส่วนสาธารณะแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรและมีความพิเศษอย่างไรวันนี้รายการBangkok Greenของเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปพบกับสวนสาธารณะที่มีชื่อว่าสวนวัชราภิรมย์ครับสวนวัชราภิรมย์เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นโดยกรุงเทพมหานครร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวนวัชราภิรมย์ตั้งอยู่ใต้ทางแยกต่างระดับวัชรพลถนนรามินทราเขตบางเขนสวนวัชราภิรมย์มีพื้นที่ทั้งหมด34ไร่แบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น2ส่วนคือส่วนของสุนัขหรือ Dog Park มีพื้นที่ทั้งหมด 4.6 ไร่กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าใต้ทางพิเศษและใต้ทางต่างระดับโดยสร้างสวนสาธารณะอเนกประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนองค์ประกอบสวนสวนวัชราภิรมย์เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจที่ห้อมล้อมด้วยรั้วโปร่งพร้อมการปลูกด้วยดอกไม้ต้นไม้และการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามอีกทั้งลานอเนกประสงค์เวทีกลางแจ้งสนามเด็กเล่นสนามกีฬาสถานีออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุเส้นทางจักรยานทางเดินทางวิ่งออกกำลังกายอาคารสุขาสาธารณะและอื่นๆอีกมากมายในส่วนของด็อกพาร์คประกอบด้วยอาคารปฏิบัติทางสัตวแพทย์พื้นที่ทดสอบสุนัขเส้นทางเดินวิ่งสำหรับสุนัขระยะทาง340เมตรพื้นที่ปล่อยสายจูงให้สุนัขวิ่งออกกำลังกายลานออกกำลังกายสำหรับสุนัขโตและสุนัขขนาดเล็กลานอเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมต่างๆให้สุนัขสวนวัชราภิรมย์เปิดให้บริการเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558คุณผู้ชมสามารถเข้ามาใช้บริการในส่วนของสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกายได้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 21 นาฬิกาและในส่วนของ Dog Park เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับและช่วงหน้านะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับ